เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Medieval Block Art กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในแมปปากัวนะครับหรือว่าแมปกระโดดของเรานั่นเองนะครับผมแต่ดูๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันติดกันมากเลยอ่ะมันชิดกันมากเลยนะครับดูดิคือเราไม่จะเป็นต้องวิ่งนะครับเราแค่เดินก็สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วนะครับแถมมันยังมีเช็คพอยต์อยู่เป็นระยะด้วยนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะฮะโอเคตอนนี้มีกล่องครับมีไอเทมอะไรไหมเอ่ยอ้าวเปิดไม่ได้เฉยเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ยังไม่ปิดคลิปดิโอ้โหลืมตัวนะครับลืมตัวนะโอเคเอาเป็นว่านะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะไปก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับโอ้ยตกโอ้โหไม่น่าไปดูถูกเลยคือไม่ต้องวิ่งครับเราแค่เดินเรื่อยๆแล้วก็เช็คพอยต์ไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแมปนี้เนี่ยความยากมันอาจจะอยู่ที่ระยะทางหรือเปล่านะครับเพราะคือดูไปแล้วเนี่ยน่าจะสูงมากๆเลยนะครับสำหรับแมปนี้นะสูงมากๆสูงมากมันอาจจะสูงแบบมากเกินไปก็ได้นะหรือว่าแบบอาจจะอินฟินิตี้เลยก็ได้นะครับสำหรับแมปนี้นะคือแบบกระโดดคือนั่นแหละต้องกระโดดแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่มันก็ง่ายตรงที่ว่ามันก็มีเช็คพอยต์อยู่ให้ตลอดนะครับเรื่อยๆเลยมันมีเช็คพอยต์แบบเป็นระยะเห็นป่ะเห็นไหมนี่นะครับนี่เป็นไงแป๊บเดียวโอ้โหผ่านมาก็เอ้ยตกโอ้โหจนได้นะครับไม่น่าไปดูถูกเลยนะครับแต่ว่าเห็นง่ายๆอย่างนี้ก็มันก็มีความยากแฝงอยู่นะครับนี่ไงว่าแล้วเรียบร้อยแตกเออฮะแต่มันก็มีเช็คพอยต์ให้อ่ะเออนะครับโอ้ยนั่นไงผมว่าแล้วคือแมปนี้นะครับถ้าเราเล่นเนี่ยเราอย่าไปคิดเยอะกับมันนะครับคิดเยอะคืออะไรก็แบบคิดมากว่าแบบเออจะตกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับจะโดดไปถึงไหมไม่ต้องคิดนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็แค่เดินนะกด W แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับกด W หรือเรื่อยๆนะครับกด W แล้วก็เดินเอ้ยถุยไม่ใช่กด W แล้วก็กระโดดเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าเราจะไม่ตกเลยนะเพราะว่าเราไม่คิดเยอะนั่นเองนะครับก็เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ถึงนะครับถึงไหนแล้วเฮ้ยนี่คุณอย่าบอกนะว่าเส้นชัยเนี่ยว้าโดดจนง่วงเลยนะครับคุณอย่าบอกแล้วว่าเส้นชัยเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี่ใช่ป่ะโอ้ถ้าอยู่บนนี้มันก็จะดูง่ายเกินไปหรือเปล่านะก็ไม่รู้อ่ะอาจจะมีแจ็คพอตก็ได้ก็คือแบบว่าแจ็คพอตก็ประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีด่านที่ยากกว่านี้นะครับอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นปลากลัวไงอันนี้อาจจะเป็นแค่แบบเลเวล1อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เลเวล1อะไรเงี้ยเริ่มต้นน่ะก็อาจจะยังไม่ยากมากนะครับไปด่านต่อไปนี่อาจจะยากจนเล่นไม่ได้เลยก็ได้นะครับเอ้านี่คุณรอผมเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คือจบแล้วเหรอโหจบไวเกินนะครับผมโอเคถ้าจบแล้วมันก็ให้มันจบกันไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะทำการชาเลนจ์ตัวเองนะครับก็คือผมจะไม่เช็คพอยต์เลยนะครับก็คือกระโดดไปเรื่อยจะดูว่าผมเนี่ยจะพลาดแค่ไหนนะครับจะไปได้สุดแค่ไหนนั่นเองครับคือผมจะไม่เช็คพอยต์แล้วนะต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปกันได้แค่ไหนนะครับไอ้ไม่เช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มความท้าทายนะครับก็คือลุ้นมากขึ้นนั่นเองฮะ
ก็เรียกได้ว่ากระโดดไปก็เสียวขาไปเลยนะครับวิวๆนะคือผมกลัวความสูงไงนะครับผมกลัวความสูงอ่ะนั่นแหละมันก็วิวๆเนาะเวลากระโดดนะครับเนี่ยพอเราไม่เช็คพอยต์เราจะเริ่มคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะตกไม่ว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะกลับมาจุดเช็คพอยต์ได้แล้วนั่นเองนะครับนะตอนนี้ผมยังนิ่งอยู่นะฮะผมยังไม่โลกผมยังไม่อะไรทั้งนั้นตอนนี้ก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับกดแค่ W เท่านั้นก็ทำให้คุณมีชีวิตรอดแล้วกับแบบนี้นะครับโอเคเว้ยเสียวๆๆโอ้เป็นไงแป๊บเดียวมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะครับโอ้โหโคตรไวเลยนะมาต่อนะครับเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เกือบแล้วเกือบล่วงลงไปแล้วครับเมื่อกี้เกือบแล้วไงผมอ่ะถ้าล่วงลงไปนี่ฮาเลยนะครับเฟลเลยอ่ะเอ้ยได้อยู่เอ้ยไอ้เมื่อกี้เกือบล่วงแล้วนะฮะโอเคอีกนิดเดียวนะครับอันนี้คือการชาเลนจ์นะครับเป็นการที่เราจะไม่เฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้เหมือนมันจะมีออโต้จัมป์นะผมว่าไอ้ผมรู้สึกว่าตลอดการเล่นมันเหมือนจะมีออโต้จัมป์อะออโต้จัมป์คืออะไรออโต้จัมป์ก็คือไอ้ระบบที่เวลาเราเดินขึ้นบันไดหรือไอ้ทางต่างระดับอะมันจะกระโดดให้เราเองแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ต้องกดสเปซบาร์เลยแล้วก็แค่แบบเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะโดดให้เองอัตโนมัตินะครับแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะตกแล้วเหมือนเราแบบกระเด้งขึ้นมาได้อะมันจะมีอยู่ช็อตนึงอะแบบเราจะตกแล้วอะเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็เหมือนตัวผมมันจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับโหจะถึงแล้วมั้งเนี่ยคือถ้าตกไปเราไม่ตายก็ต้องหยุดพักกันก่อนแต่ตอนนี้รอดแล้วครับฮะโอเคนะครับผมก็การชาเลนจ์ในรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับก็คือเราเนี่ยรอดแล้วนะครับคือเราไม่ตายเลยนะหรือถ้าตายเนี่ยก็เรียบร้อยอ่ะถ้าตายก็ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ